ี่ครับมาเจ้าของร้าน2ร้านกาแฟกว่าร้านหน่อยพี่อ้นนะครับร้านเราก็เพิ่งเปิดมา1เดือนประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนก็คือตอนนี้เปิดทุกวันยกเว้นเราติดธุระอาจจะหยุดก็ตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง21นาฬิกาเลยครับเห็นว่าตอนเช้ามีข้าวเหนียวไก่ทอดไก่ทอดด้วยครับยังไงก็ขอฝากด้วยครับแวะผ่านมาก็แวะชิมแวะดื่มเครื่องดื่มมีเกือบทุกชนิดครับจะมานั่งคุยกับเจ้าของร้านก็ได้นี่ครับก็แวะชมบรรยากาศมีพืชพันธุ์ไม้สวนมะนาวก็มีสวนปลาก็มีครับก็คือพวกกาแฟพวกชาเราขายตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืนกลางคืนนี่เป็นประมาณกี่ทุ่มครับร้านยี่สิบเอ็ดนาฬิกาประมาณสามทุ่มแต่ถ้าลูกค้ามานั่งแบบเรื่อยๆเราก็อาจจะทอดไปได้ไหลๆไปได้เรื่อยทอดหรือว่าอาจจะยาวไปได้หมายถึงว่าความต่อเนื่องของลูกค้านะโอเคครับก็อยู่ที่เกาะเพชรเกาะเพชรเส้นทางหัวไซปากพนังครับขวางขาไปปากพนังนะนี่ครับก็แวะกันมาอุดหนุนได้ร้าน2ร้านกาแฟเราตั้งชื่อเองตั้งชื่อเองครับตั้งชื่อเป็นมงคลด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตถ้าลูกค้าเข้ามาสวดสอบอะไรไอ้พวกว่าตั้ง2ร้านนี่มันลึกลงไปเราจะออนไลน์ชื่อมันไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้ด้วยนะ2ร้านครับมันที่มาอ๋อนี่ครับก็น้องก็เห็นแล้วเห็นร้านหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ใช่เห็นไหมเห็นแล้วน้องชายคนนั้นร้านหนึ่งแล้วโอ้2ร้านโอ้เป็นมุกคนละร้านนะโอ้ถึงว่าตอนมุกกันนึงสิได้โอ้ตอนนี้อยู่หรอนี่คือโอ้เท่อีกแบบนะพอตอนแล้วนั่นแหละ2ร้านก็พี่ก็คือ2ร้านนะก็คือที่อยู่เป็นมุกนึกไม่ถึงน้องนี่ว่าเราอะไรแบบลึกลับนี่ครับก็ฝากมาอุดหนุนได้ครับโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับอยู่ที่ร้าน2ร้านกาแฟอันนี้เจ้าของร้านได้บอกครับครับผมโอ้คุณพี่อะไรครับพี่อ้นครับพี่อ้นพี่อ้นคนเกาะเพชรเลยไหมคนเกาะเพชรดั้งเดิมเลยดั้งเดิมตรงนี้ก็คืออยู่เกาะเพชรถนนนี่ก็เรียกว่าหมู่บ้านหนองบุญแล้วก็ทำเป็นสี่เลนสบายด้วยนะเพิ่งทำเสร็จนะเพิ่งเสร็จสองสามเดือนบรรยากาศดีแล้วก็เริ่มมีความเจริญเพิ่มขึ้นครับอันนี้เราเปิดร้านเองใครผู้ช่วยนี่เป็นน้องหรือว่าใครครับน้องชายครับน้องชายมาจากเชียงใหม่อ๋อน้องชายมาจากเชียงใหม่อ๋อแล้วพี่อยู่ที่นี่นานยังครับเราเพิ่งมาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดเมื่อก่อนก็อยู่จันทเสมมาอะไรอ๋อถึงว่าขึ้นมาดูบุคลิกโอ้บุคลิกแต่งตัวเท่ดีนี่ครับให้ดูชัดๆธรรมดาเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ชื่อเล่นอะไรเลยนะพี่พี่อ้นนะโอเคในนามพี่เนก็พี่เลมอนครับอ๋อพี่เลมอนอ๋อนี่ก็คือของเราเป็นร้านขายเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ต่อไปจะเป็นพวกอาหารกลางคืนบรรยากาศดีนะนี่อาจจะมีพวกอาหารพวกเบเกอรี่อะไรหน่อยนี่ครับโต๊ะนั่งก็คือยาวๆไปถึงตรงนั้นเลยไหมยาวๆนี่ครับนี่อ๋อที่นั่งตรงนี้ด้วยนะโอ้เปิดไฟแล้วสวยนี่ครับนี่พี่ยืนหน้าร้านเลยเต้ดิอันนี้คือเปิดมากี่เดือนแล้วพี่เราเพิ่งเปิดไอ้นี่เดือนหนึ่งได้ครับถึงว่าผมเพิ่งเห็นเปิดไปก็ไปต่อเติมไฟเรื่อยๆไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับแต่มาดูเหมือนพวกศิลปินนั่นเล่นดนตรีได้ด้วยไหมไม่เล่นแต่ร้องเพลงเพราะมากอ๋อร้องเพลงเพราะก็คือเนี่ยเอาสักเพลงก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องโอ้ลองสักเพลงไหมเพลงอะไรก็ได้สิตอนนี้เดี๋ยวค่อยวันหลังเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่พร้อมอันนี้นี่ครับก็ดูแล้วทำเลดีบรรยากาศสวยนี่ครับอยู่เขาเรียกว่ามาฟังไปทางหัวไซปากพนังฟังไปปากพนังนะอ๋อเดี๋ยวดื่มกาแฟมาแล้วอะไรเมนูตามนี้ก่อนนะตรงนี้ตามนั้นก่อนยังไม่เพิ่มเติมมากโบราณด่วนอ๋อกินโอเลี้ยงแล้วกันมีไหมโอเลี้ยงตอนนี้โอเลี้ยงก็ดื่มกาแฟมาแล้วนี่ครับบรรยากาศร้านพี่เขาดีขายนู่นอะไรเขาเรียกไอ้นี่ขายดินขายพวกดินเลยครับดินร้านของเราด้วยไหมครับอ๋อนี่ครับแล้วก็ขายพวกค้างผักด้วยนี่ครับว่าขายพืชหวนต้นไม้ได้ไหมอ๋อไม้ขายกระบอกสีกระบอกนั้นนี่ครับขายไว้จัดจัดร้านอ๋อนี่ครับมองจุดนี้สวยงามครับร้านเดี๋ยวอนาคตก็เพิ่มเมนูขึ้นนี่ครับจะสวยบรรยากาศมันได้เพราะว่าเหมือนเกาะเพชรนี่เขาจะพัฒนาขึ้นด้วยนะเพราะมันความเจริญนี่ครับอ๋อเนี่ยสิ่งที่เราขายนะ
ครับดินพ่อปลูกเลมอนดินก็คือใช้เบอร์นี้เลยนะเผื่อใครโทรมาเบอร์นี้เลยครับนี่ครับถือว่าเป็นร้านเปิดใหม่นะยังไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนนี่ครับเดี๋ยวสักพักก็แนววัยรุ่นน่าจะชอบนั่งหรือว่าผู้ใหญ่แนวก็คนนั่งอยู่ครับตรงนี้ได้ทุกวัยมาได้หมดนี่ครับสวยงามโอเลี่ยงครับโอ้นี่ตะเกียงแบบโบราณครับโบราณรุ่นตาครับโอ้นี่ครับสวยงามครับตะเกียงโบราณครับนี่ครับโอเลี้ยงไม่ใช่โอเลี้ยงธรรมดานะเรียกโอเลี้ยงยกล้อนี่ครับไม่ต้องกินเลยก็ใครจะมาทานแบบกาแฟร้อนก็มีนะกาแฟร้อนหรือว่าเมนูทางร้อนเลยกินเอาก่อนเหนียวไก่ด้วยตอนเช้าอ๋อตอนเช้าเปิดกี่โมงพี่ร้านเช้าอ๋อครับนี่ครับโอเลี้ยงยกล้อร้านอะไรสองร้านสองร้านคอฟฟี่สองร้านคอฟฟี่นี่ครับนั่งกับเจ้าของร้านเที่ยวน้อยครับร้านเราเปิดทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันเป็นวันที่หยุดยกเว้นอาทิตย์ตุลาอะไรก็อาจจะหยุดนะนี่ครับ